สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มกัญชัยรู้ข่าวแม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ็คเองถึงขั้นกุมขมับทันทีจากกรณีที่ทางด้านทนายเดชานัทแถลงข่าวเผยว่าแม่แตงโมยอมรับแล้วว่าเป็นคนส่งมือถือไปให้บังแจ็คที่สหรัฐอเมริกาเองโดยส่งทางไปรษณีย์เสียค่าส่ง 2,500 บาทนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีการโทรคุยกันวันละ 2-3 ชั่วโมงจนสนิทกันหลงเชื่อบังแจ็คที่อ้างว่าจะช่วยกู้ข้อมูลค้นหาความจริงให้สุดท้ายนำมาซึ่งการปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องรับเงินค่ามือถือนั้นรอคุณแม่แถลงวันศุกร์นี้ล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการของกระแสนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถึงประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุข้อความสั้นๆว่าตำนานแจ็คกับโรสกลับมาแล้วสินะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ